นายสุภนพ์นตันยุทธรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทฐมนกล่าวถึงการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมการปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายว่าที่ประชุมมีมติให้จัดงานในวันที่6กันยายน2561ในเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาภายใต้ชื่องานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยรูปแบบนะครับยังคงเป็นลักษณะเดิมที่ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้รัฐบาลใช้พระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดงานอีกทั้งพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานขณะที่รัฐบาลนะครับก็เตรียมการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยมห ah ิดลเพื่อสื่อถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการทํางานอย่างไม่มีพรมแดนเชื้อชาติหรือศาสนา โดยรัฐบาลครับก็จะออกหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยรายงานเบื้องต้นว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ61,000คนจาก53จังหวัดรวมทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศประมาณ300คนเท่านี้ก็จะมีการประชุมสรุปภาพรวมอีกครั้งในวันที่29สิสิงหาคมนี้